เอาใหม่ครับขอไปหมดเลยครับนี่เหลือแค่นี้ร้อยคอนะเหลือแค่นี้สูตรทำเบ็ดตุนนะครับเขาจะคือแบบรวบดูแบบรวบรัดเนาะอันนี้ใช่กระท่องรวดอย่างครับนี่รวดกันฟ้าฟ้าครับฟ้าอันนี้คือว่าทำเองทำเองง่ายๆฟ้าทีบาฟ้าทีบาแล้วก็เบ็ดเบอร์17ทาเบอร์18ยิ่งดีเบ็ดเบอร์17นี่ครับทำเองทำเองที่บ้านได้ครับน้ำตีหันๆแล้วเออครับผมนั่นนะจะวางไหนขอพี่ออกของบ้านนี่ครับก็หลังไว้นะเอ๊ะเจ๊งเข้ามาเจ๊งเข้ามานี่ครับนี่เราจะนี่พินิจการเลยเอาแต่ว่าเลยเปิดเลยแล้วเรามาแต่ว่าเลยแล้วแกเราปล่อยมือชันแทงเลยเบ็ดเบอร์17ครับถ้าเบอร์18ได้ยิ่งดี17หรือ18เนาะแล้วเขาใช้ลวดกันฟ้าลวดนี่ครับได้เนี่ยลวดฟ้าที่บ้าแล้วจะเอาอย่างไรเขานี่เขานี่นี่กับไม้ธรรมดาเขานี่กับได้ได้ไม้ได้เอาไม้มัดถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อนี่ก็ขายประมาณ 3-40 บาทเราทำเองได้นี่ทำเองโอ้โหมีราคาครับเอาได้เย็บผ้าเฉยๆเนี่ยเนาะเขาทำไปก่อนอย่างอุปกรณ์อย่างอื่นเขาบอกว่ากันมาไปเข้าไปปั่นๆเสร็จแล้วก็เอากาวห้อนหยอดครับผมแข็งบ้างเทคนิคมันแบบนี้นี่มันทำง่ายครับเทคนิคมันจะเจ้าหน่อยจะบอกเขาอ๋อเทคนิคอยู่ตรงไหนครับทางล้อต่ำดุดต้นเทคนิคก่อนครับอ๋อเพราะว่าคอมันจะหุ้มลงไปเนาะใช่ครับเบ็ดพวกนี้มันจะคมมากแล้วการทำงานของมันคือว่าเราไปขุดคุยตุนออกมาแล้วเขาก็จะซอดเบ็ดเนี่ยลงไปครับปื๊บในรูตุนพอตุนมันหั่วไม่การเปิดรูมันก็จะเดินขึ้นมาเพื่อจะมาปิดรูใช่ครับพอมันจะขึ้นมาปิดรูปุ๊บมันก็ต้องถอยตัวมันลงไปครับมันถอยลงไปปุ๊บมันก็จะเจอเบ็ดพวกนี้ดักตุนไว้ตุนนี่เป็นมันทำลายความเสียหายคือสำหรับเกษตรกรบ้านเฮานะนี่ดักแม่กันบอกก็ยูนปุ้ยยูนกับบอกก็ปุ้ยก็ระวังยูนกันเดี๋ยวยึดมือแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเออนี่ครับนี่ครับว้าวนี่เบรกไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะซ้ำครับผมมันจะซ้ำเอากาวห้อนจนไปเหมือนกันแน่นแต่งกันเนาะครับผมแต่เขาจะแต่งก่อนที่เขาจะทำการมัดก่อนครับทำจานเนาะเบ็ดปักมือเบ็ดปักมือปักแก่นะโม้กันเนี่ยมัดแน่นเอาลงมาจะคัดเจือนี่คัดเจือของคัดเจือเล็ดเนาะโอ้หวานเลยแล้วเทียนกันว่ะกระล่างฝนหูชากินด้วยกันกะวางเข้ามือเดียวเข้าบ้านตาพยานดีนะนี่นะรอมัดแป๊บนึงนะครับให้เข้าบ้านนะคนนี้จำไว้ว่ะถ้าแบบมีแต่ละเม็ดนี่แค่นี้น่าไงแต่ถ้ามีนี่เป็น10เซนนะครับประมาณ10เซนเว้นความห่างเนาะความห่างจากของพอครับเดี๋ยวก็จะเอาเบ็ดอีกช่วงนึงมันจะมีกี่ช่วงครับ3ช่วงนะครับช่วงผมสูตรผมนี่แปลง2ช่วงครับอ๋อ2แค่2ช่วงนะครับโอ้โหเสร็จแล้วก็พันนะครับรอติดตามไปนะครับเพื่อเป็นการรวบรัดเวลานะครับนี่ครับอันนี้เป็นการรวบรัดให้ดูนะครับนี่พันทำทุกแน่เลยครับถ้าวันผูกร้องเลยผูกนี่จะไปร้องครับในสวนน้ำยายของยายนะครับพวกนี้มาดูเวลาเราทำเสร็จเนี่ยระเบียบที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะง่วมเข้าในเนาะใช่ครับใช่แต่เขาจะง่ายอย่างมันจะดันเข้าในเราต้องดันเบ็ดดันเบ็ดออกมาเราแต่งให้มันแต่งหวังหนึ่งเม็ดครบนะครับได้สามโมงครับผมครับครับเกล็ดเมียนะคุณย่าหมดนะเย้โอ้จักแล้วนี่เราแต่งอยู่มาได้3มุมมาแต่งมา3มุมเดียวมันจะมีแต่งหํารอบนี่ใช้2ตาเนาะนะใช้2ตาหาได้กูเจอ2ตา2ตาอืมแต่เบ็ดหาขอน้อยเกินไปมันต้องเบอร์18ถ้าเขาใช้3ตาฮะบ่ใช่ก็หาได้มา2ปุ๊บแล้วเขาจะใช้กาวห้อนกาวห้อนครับง่ายๆแต่ติดมันอยู่ติดได้ไว้อันนี้คือเราแต่งสงมันได้มั้งครับครับนั่นแต่งครับเราเนาะเดี๋ยวแต่งมาจนนะนี่ครับเบ็ดตุนแบบทำง่ายๆครับง่ายๆครับเดี๋ยวไปให้ลุงตีวานั่นนะครับผมนี่ไปร้องพวกนี่เราทิ้งแล้วนะ
ครับเดี๋ยวเรากลับมาอู้กับหำกำแบบซื้อปัญหาเดี๋ยวเขาจะทำสองอันนะครับรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับนี่นะครับ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 นี่คือครับนี่ครับมาดูนะครับไอ้ที่มันแห้งแล้วเนาะนี่ละแต่เขามีเกี๊ยมนะเขาจะใจตัวนี้เป็นตัวแตนไปเนาะครับเขาต้องงั้งเขาเม็ดออกเนาะครับอันนี้ถ้าว่าพอลองตรงนี้เดี๋ยวจ้าครับจ้าพองตัวนี้มันจะเชี่ยวไปทางป้นหวงอ่ะครับครับอันนี้มันจะง่อมลงครับนี่เขาจะดัดมันขึ้นมาอยู่นี่เนาะนี่ดัดแล้วก็ดัดมันขึ้นมาแน่หน่อยเทคนิคแต่เขาคงหูละบ้านไหนบ้านมันครับเดี๋ยวเรียนจะไปหล่อที่สวนยาทันผูกนะครับนี่นี่อันนี้คือมันยกขึ้นมาคือมันล้อตุนอยู่แล้วไงนี่ดูจะใช่ไหมครับสุดท้ายละที่ว่าจะกินตุนละนี่ครับโอ้ยลงทุนหมดกี่บาทเองครับเนาะโอ้หลวดกับทีฟ้านี่มาถึง5 บาทครับ10 บาทนะ50 บาทโลนึงครับอันนี้ก็50 บาทร้อยเดียวครับมันต้องกลัวหายแล้วก็ของพวกนี้มันใช่เกิน10เดียวครับเพราะมันจะเป็นสนิมถ้าเดินฝนเป็นยังครับถ้าเขาแปลงเองเขามันค่าใช้จ่ายมันสูงโอเคไงครับถ้าเขาซื้อมานี่มันเหมือนเขาใช้ได้ปีเดียวว่าโอ้ยง่ายเนาะแต่ถ้าเดินฝนนี่สองปีสามปีมีปัญหาแต่ถ้าหน้าฝนนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่สุดท้ายครับเนี่ยครับนี่สุดท้ายดีจะได้หรือได้อยู่ดีสุดท้ายเนี่ยครับมันจะได้ไหมนี่แค่หาผมคิดสุดท้ายเนี่ยโอเคกำโชว์หน่อยครับคนนี้เนี่ยเขาจะหงายมันขึ้นตรงเลยอันนี้ถ้าเวลามันออกมือมาฟุบก็ถอยกันเจอเต็มๆแขนอ้อมขาจับจ้องเจอสลีนะแปลงแป๊บเดียวใช้กาวห่อนก็ใช้ได้มีเบ็ดแล้วก็มีลวดแขนนี่ก็เปลี่ยนคือมันจังอีหน่อยครับเขาก็กินให้มันเป็นเขียวแล้วเอาไม้ปักไว้เนาะเสียบเข้าไปในหูแล้วก็เอาไม้ปักไว้ครับเบ็ดตุนทำเองกับมือนะครับง่ายมากเลยพรุ่งนี้เราเดินจะไปรีวิวดูครับว่าผลงานนี่จะดีขนาดไหนรอติดตามนะครับแต่ถ้าจีอีเนาะเวลาให้ยืมกำขึ้นเมียงคือขออยู่นี่นะครับพี่จีนะครับขึ้นเมียงมันเนาะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ตีเขาวางดีน่ะกับขอคือมันอยู่สภาพนี้เวลาเขาแย่รู้เข้าไปนะครับแล้วตัวนี้จะขึ้นครับเอาตัวนี้ครับตัวนี้คือมันตรงกันครับนี่มันจะออกมาครับเขาปักลักไงโอเคเจอละเจอจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามครับเนาะรอติดตามครับขอบคุณเนาะขอบคุณสูตรเด็ดๆครับเด็ดตูนนะครับนี่เสร็จแล้วครับครับสองอันลุงเด่นจะไปลองครับพรุ่งนี้ครับนี่พรุ่งนี้ลองได้ตัวที่ดัดได้ใครเจอก็เอาไปดัดแปลงได้ครับเน็ตอยู่ครับเทคเน็ตอยู่ครับเดี๋ยวอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ยยากจังอยู่ทั้งแก่จะ